วงการซีเบอร์ไทยของศาสตราจารย์สินพิรศรีนะฮะต้องย้อนกลับไปราวคศ1923ศาสตราจารย์สินเข้าสู่สยามนะฮะเนื่องจากว่าได้รับคำแนะนำเชิญจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งว่าประเทศสยามเนี่ยกำลังต้องการประติมากรที่จะมาทำงานประติมากรรมให้กับประเทศในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยศาสตราจารย์สินเนี่ยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันศิลปะของเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกนะฮะเดินทางมาสยามมากกว่าที่จะรับราชการเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นผู้สอนนะฮะศิลปะในสถาบันที่ท่านสำเร็จการศึกษามานะฮะเพราะว่าท่านมีความรู้สึกเหมือนกับว่าการเดินทางมาสยามหรือว่ามาเอเชียเนี่ยมันจะให้แรงบันดาลใจแล้วก็ให้สิ่งที่น่าสนใจกับท่านมากมายและอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นที่ที่ท่านจะได้ทำสร้างผลงานนะฮะแล้วก็ทำงานตามที่ตัวเองเนี่ยต้องการเนี่ยได้มากนะฮะก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางมาสยามเข้ารับราชการในช่วงแรกเนี่ยก็เป็นนายช่างประติมากรนะฮะรับราชการในกรมศิลปากรก็ทำงานไประยะเวลาหนึ่งก็ได้มีการคุยกันกับผู้ใหญ่ของกรมศิลปากรนะฮะของหน่วยงานว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้งานศิลปะของไทยหรือว่างานประติมากรรมซึ่งท่านเป็นผู้สร้างอยู่เนี่ยได้รับการถ่ายทอดแล้วก็มีช่างไทยที่สามารถทำงานต่อได้ก็ควรจะมีโรงเรียนสอนนะฮะเพราะในสมัยนั้นเนี่ยเรามีแค่โรงเรียนเรียกว่าเป็นโรงเรียนพ่อช่างนะฮะซึ่งมีการสอนอีกแบบนึงท่านก็เลยสร้างโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้นมาก็เมื่อมีโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้นมาท่านก็เริ่มมีลูกศิษย์นะฮะคัดเลือกลูกศิษย์เข้ามาแล้วก็สอนนะครับแล้วก็มีความคิดต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรจะเป็นมหาวิทยาลัยเพราะว่าความรู้นะฮะซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็เป็นผู้ที่รอบรู้ได้จริงควรจะเรียนไปถึงระดับมหาวิทยาลัยเหมือนกับนานาประเทศนะฮะเราก็เลยเกิดมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้นมาซึ่งเดิมทีในเริ่มต้นเนี่ยก็มีแค่คณะนะฮะวิชาประติมากรรมนะฮะพร้อมกับลูกศิษย์ของท่านศาสตราจารย์กลุ่มแรกนะฮะที่มาเรียนประติมากรรมเพื่อที่จะทำงานต่อจากท่านนะฮะแล้วส่วนใหญ่นายช่างประติมากรรมซึ่งเรียนจบจากท่านเนี่ยก็มาทำงานกรมศิลปากรที่จะสร้างรูปปั้นให้กับประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์หรือว่าใดก็ตามและหลังจากนั้นเนี่ยการศึกษาที่ศาสตราจารย์สินกำหนดเนี่ยก็มีการขยายตัวขึ้นในมหาวิทยาลัยศิลปากรนะฮะก็มีการเรียนในสาขาจิตรกรรมเพิ่มขึ้นมีการเรียนนะฮะคณะมานะศิลป์มีการเรียนคณะโบราณคดีสถาปัตยกรรมเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเองเนี่ยนะฮะคิดไว้ว่าถ้าหากว่าวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทยเนี่ยจะก้าวหน้าทัดเทียมเนี่ยเราควรจะมีภาควิชาหรือว่าสาขาวิชาเหล่านี้เนี่ยในมหาวิทยาลัยศิลปากรให้หมดนะฮะมีอยู่หนึ่งคณะวิชานะฮะซึ่งท่านคิดเอาไว้แต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นในยุคที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็คือคณะที่เกี่ยวกับดนตรีนะฮะซึ่งในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีคณะดุริยางค์ของเราแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการมีมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะที่สมบูรณ์ศาสตราจารย์สินสอนลูกศิษย์ของท่านในรุ่นแรกๆเนี่ยสอนแบบทุ่มเทเพราะครับมุ่งหวังว่าจะให้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะฮะได้เป็นอาจารย์และก็จะได้สอนลูกศิษย์ต่อนะฮะในรุ่นทั้งหลังต่อมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าลูกศิษย์ของศาสตราจารย์สินในรุ่นแรกๆเนี่ยได้กลายเป็นศิลปินได้กลายเป็นนายช่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นประติมากรหรือว่าจิตรกรนะครับเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อประเทศและมหาวิทยาลัยศิลปากรแทบทั้งสิ้นนะฮะนี่ก็คือการให้ของศาสตราจารย์สินชื่อเดิมของท่านเนี่ยนะครับคือโคโลโรเปโรจีเนี่ยเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อเนื้อการได้มาของชื่อศาสตราจารย์สิงห์พีรศรีเนี่ยเกิดขึ้นจากเนื่องจากว่าในช่วงที่ท่านรับราชการอยู่เนี่ยนะฮะ
เป็นช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลไทยเองเนี่ยนะฮะซึ่งในช่วงระยะเวลาของสงครามโลกเนี่ยอยู่กันคนละฝ่ายกันกับประเทศอิตาลีนะฮะซึ่งอิตาลีเนี่ยเรารู้กันว่าเป็นอักษะซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพันธมิตรนะฮะดังนั้นเนี่ยศาสตราจารย์ศิลป์ซึ่งเป็นชนชาติอิตาเลียนเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องออกจากประเทศไทยนะฮะดังนั้นเนี่ยเนื่องจากท่านรักเมืองไทยแล้วก็อยากอยู่แล้วก็อยากสอนนะฮะรวมทั้งรัฐบาลไทยเองก็มีความต้องการที่ให้ท่านอยู่ในประเทศไทยต่อก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อท่านนะฮะโดยให้ชื่อไทยว่าศิลป์นะฮะนามสกุลก็เป็นเพียรศรีมาตั้งแต่นั้นนะฮะท่านก็เลยไม่ต้องกลับประเทศอิตาลีนะฮะแล้วก็อยู่แล้วก็รับราชการต่ออยู่ในประเทศไทยได้นะครับนั่นก็เป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อของท่านนะฮะจากโคโลโรดเบโรจีเป็นศิลป์เบโรจี